อัสวารีวิววันนี้นะครับเราจะรีวิวสกอร์บอร์ดนะครับตัวเลขสูง5นิ้วนะครับซึ่งอัปเดตตัวขนาดของตัวนี้ก็คือ50คูณ80เซนติเมตรนะครับแบ่งเป็นทีม A ทีม B นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสกอร์ทั้งของ2ฝั่งนะครับแล้วก็มีนาฬิกาจับเวลาอยู่ด้านบนนะครับซึ่งนาฬิกาแล้วก็สกอร์นะครับสามารถจะควบคุมได้ที่รีโมทนะครับหรือควบคุมได้ที่กล่องสวิตช์ตัวนี้นะครับ ซึ่งด้านล่างด้านข้างนี้นะครับก็จะมีรูเสียบอยู่3จุดนะครับจุดแรกก็คือเส้นสีแดงนี้นะครับก็คือเป็นตัวเสียบลงมาที่กระดิ่งนะครับเส้นที่2ก็คือเสียบมาที่กล่องตัวคอนโทรลสวิตช์นะครับสวิตช์ก็คือเป็นตัวคอนโทรลปุ่มการนับของชุดจับเวลานะครับแล้วก็ปุ่มสกอร์ของทั้งทีม A ทีม B นะครับแล้วก็ตัวแจ็คตัวที่3ก็คือตัวอะแดปเตอร์นะครับเสียบอะแดปเตอร์ลงมาซึ่งการควบคุมนะครับการใช้งานนะครับเราก็จะใช้งานที่รีโมทก็ได้นะครับหรือที่ตัวสวิตช์ก็ได้การใช้งานที่รีโมทนะครับก็คือเมื่อเราตั้งเวลาแล้วนะครับสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่99นาทีนะครับเราก็กดปุ่มเริ่มครับในที่นี้เนี่ยเราตั้งเวลาไว้นะครับให้เมื่อกดปุ่มแล้วก็ดิ่งดังก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การตั้งนาฬิกาก็จะเดินไปนะครับใน4ปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลนาฬิกานะครับส่วน2ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมสกอร์นะครับฝั่ง A นะครับเมื่อกดขึ้นก็จะขึ้นทีละแต้มทีละแต้มไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อกดลงนะครับก็จะเป็นการเซตศูนย์นะครับเริ่มเกมใหม่นะครับนะปุ่มบนเป็นปุ่มเพิ่มทีละ1นะฮะเช่นกันนะครับทางฝั่ง B นะครับปุ่มบนนะครับเป็นตัวเพิ่มแต้มทีละ1แล้วก็เซตศูนย์นะครับลักษณะนี้นะครับการใช้งานโดยรีโมทส่วนการใช้งานที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับการเริ่มนับนะครับก็ปุ่มเขียวเล็กนี้กดหยุดชั่วคราวหรือเริ่มนับนะครับแล้วก็ Escape ก็กลับไปเริ่มเวลาที่เราตั้งอันนี้ก็เริ่มนับไปส่วนสกอร์บอร์ดตัวสกอร์นะครับที่มีปุ่มเดียวนี้นะครับเมื่อเรากดไปทีละ1นะครับทีละครั้งมันก็จะขึ้นไปทีละ1แต้มนะครับและเมื่อเรากดค้างไว้นะครับสกอร์ก็จะกลับมาที่00นะครับเช่นเดียวกันนะครับทั้งฝั่ง B เมื่อกดขึ้นไปทีละ1ทีละครั้งก็จะขึ้นทีละ1และเมื่อเรากดค้างไว้นะครับแต้มมันจะเป็น00นี่ก็คือการใช้งานนะครับส่วนการเซตอัพนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันในคลิปต่อไปนี่คือภาพรวมของตัวสกอร์บอร์ดนะครับ50คูณ80เซนนะครับตัวเลขสูง5นิ้วนะครับอัสวารีวิวนะครับสกอร์บอร์ด50คูณ80เซนติเมตรตัวเลข5นิ้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาว่ากันด้วยการเซตอัพนะครับการเซตอัพของนาฬิกาด้านบนนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นการจับเวลานะครับแต่ว่าโดยสแตนดาร์ดของอัสวานะครับเมื่อคุณกดปุ่มโอเคนะครับคุณจะพบ PR นะครับโปรแกรมนะครับ PR ก็คือโปรแกรมโปรแกรมจะมีอยู่3โปรแกรมนะครับถ้าเรากดขึ้นกดลงเลือกนะครับสมมติว่าเราเลือกโปรแกรม1นะครับโปรแกรม1แล้วกดโอเคอีกทีหนึ่งในที่นี้ก็จะกลายเป็นนาฬิกาปกตินะครับไม่ใช่การจับเวลานาฬิกาปกติสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ในการจับเวลาไม่ได้ใช้ในการแข่งขันนะครับเราก็สามารถตั้งได้เลยนะครับสมมุติว่าปัจจุบันเวลา20นาฬิกานะฮะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ตั้งนาทีนะฮะก็ตั้งตามต้องการนะครับแล้วก็กดโอเคอันนี้ก็จะเป็นการดูเวลานะครับเมื่อในโปรแกรม1นี้นะครับเมื่อเรากดโอเคอีกครั้งนึงมันจะเป็น BR นะครับBright นะครับการปรับความสว่างเราจะสามารถปรับได้10ระดับนะครับก็แล้วแต่ความต้องการนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่นะครับในการแข่งขันแล้วก็เมื่อขึ้นลงได้ตามต้องการแล้วก็กดปุ่มโอเคอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม1ในการดูเป็นนาฬิกาปกติสมมติว่าเราจะไปต่อไปนะครับโปรแกรม2 PR02 แล้วกดโอเคในที่นี้ก็คือการกดการเคาท์อัพนะครับการนับขึ้นนะครับนับขึ้นไปที่นาทีที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่านับขึ้นไปที่การแข่งขันจะมีทั้งหมด10นาทีหรือกี่นาทีอะไรก็ตามนะครับการนี้จะเป็นลักษณะการนับขึ้นแล้วก็ตั้งไว้10นาที
ถ้าเป็นวินาทีแล้วก็0แล้วก็กดปุ่มโอเคเมื่อถึง10นาทีนั้นจะให้ดังนะครับกี่วินาที Sound ST คือ Sound Time จะให้ดัง2วิแล้วก็กดปุ่มโอเคสำหรับการเข้าอัพนะครับเราก็จะไม่มีการตั้งเตือนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเซตอัพเสร็จแล้วการเริ่มใช้งานนะครับก็คือกดปุ่ม DN นะครับกดปุ่ม Start เวลาก็จะเดินไปที่10นาทีนะครับแล้วก็จะดัง2วิตามที่เราตั้งไว้อันนี้ก็จะเป็นเข้าอัพนะครับส่วนการเข้าดาวน์นะครับกดปุ่มโอเคแล้วเลือก PR03 แล้วกดโอเคอีกทีนึงอันนี้จะเป็นเข้าดาวน์นะครับเข้าดาวน์สามารถจะตั้งได้ถึง99นาที59วินาทีก็เช่นกันนะครับเขาอาบก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่จะนับจาก0แต่ในขณะที่เขาดาวนะครับจะนับจากเวลาที่เราตั้งนั้นแล้วก็ถอยลงมานะครับในที่นี้สมมุติว่าการแข่งขันนะครับผมตั้งไว้ที่90นาทีแล้วกดโอเคแล้วก็นาทีก็จะเป็น00อะไรอย่างเงี้ยครับกดโอเคผ่านไป ST Sound Timeเมื่อเวลาเป็น00ถอยจาก90นาทีลงมาถึง00แล้วจะให้ดังกี่วินาทีผมจะให้ดัง2วินาทีนะฮะแล้วก็กดปุ่มโอเค SB นะครับ Sound Begin จะให้ดังเริ่มต้นตอนกด Start นะครับจะให้ดังกี่วินาทีผมให้ดัง1วินาทีแล้วกดโอเคส่วน PD ก็คือการเตือนจากเมื่อเริ่มต้นนะครับจะให้เตือนที่นาทีผ่านไปแล้วกี่นาทีนะครับผมก็ให้เตือนที่นาทีที่เท่าไหร่ก็ได้อันนี้จะเป็นหน่วยเป็นนาทีนะครับสามารถตั้งได้ถึง60นาทีคือการตั้งเตือน1ครั้งนะครับในช่วง90นาทีที่เราตั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับจะตั้งไป5นาที10นาทีก็แล้วแต่หรือถ้าไม่มีเตือนก็ตั้งเป็น00ไปนะครับ ST Sound Time ตัวสุดท้ายก็คือว่าตรง PD นะครับตรงเมื่อกี้นี้ที่ให้ตั้งเตือนจะให้ดังกี่วิเราก็ตั้งไปให้ครบก็คือเวลาทั้งหมด90นาทีนะครับตั้งเตือนเมื่อผ่านไป10นาทีนะฮะแล้วก็กด start นะฮะการเริ่มต้นเมื่อกี้ sound time แล้วก็ตั้งไว้ให้มันดัง1วินาทีก็คือจะดังตอนต้น1ครั้งแล้วก็เตือนเมื่อผ่านไป10นาทีแล้วก็เมื่อเวลาถึง90นาทีครับอันนี้จะเป็นส่วนของการเซตอัพการเข้าดาวนะครับการจับเวลาสำหรับสกอร์บอร์ดนะครับอัสวารีวิววันนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปของการเซตอัพนะครับสำหรับสกอร์บอร์ด 50x80 เซนติเมตรนะครับตัวเลข5นิ้วในการใช้งานนะครับในการตั้งเตือนต่างๆนะครับการเซตอัพอย่างที่เราสาธิตไปนะครับในกรณีการเซตอัพ PR03 นะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็กดเวลาทั้งหมดนะครับเวลาทั้งหมดในที่นี้สมมุติว่า90นาทีนะครับกดเลื่อนกดลงตามต้องการแล้วก็วินาทีนะเราก็เซตอัพแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับเมื่อถึงเวลาถอยมาถึงสุดนะครับจนจบแล้ว00จะให้ดังกี่วินาทีเราก็ตั้งได้นะครับจะให้ดัง Sound Time ในที่นี้คือเวลาจบนะครับจะให้ดังกี่วินาที2วินาทีก็ได้แล้วกดปุ่มโอเค SB นะครับ Sound Begin นะครับตอนกดสตาร์ทเริ่มต้นนะฮะจะให้ดังกี่วินาทีในที่นี้1วินาทีแล้วกดปุ่มโอเค PD นะครับ Prepare Delay นี้จะให้เตือนนะครับเตือนเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีนะครับในที่นี้5นาทีแล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วตรง Prepare Delay นั้นนะครับจะให้ดังกี่วินาทีเราก็เซตเป็น2วินาทีนะอันนี้ก็คือว่ากดปุ่มโอเคนะครับก็คือครบทั้ง3จุดทั้งจุดสตาร์ทจุดพรีแพร์ดีเลย์เตือนนะฮะ5นาทีแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือ00นะฮะเมื่อเวลาถอยจาก90ลงไปเมื่อกดสตาร์ทเมื่อกดสตาร์ทนะครับเวลาก็จะเดินไปนะครับแล้วก็การดังนะครับอย่างที่เราเซตไว้ในดัง3จุดนะครับคือจุดเริ่มจุดพรีแพร์ดีเลย์นะจุดการเตือนนั้นแล้วก็ไปสุดท้ายสุดเมื่อจะเริ่มรอบใหม่นะครับมีทริคนิดหนึ่งนะครับในการเตือนนั้นนะครับรอบที่เราต้องการที่จะให้มีเสียงเตือนพรีแพร์ดีเลย์นะครับจะขอให้กดปุ่มแดงก่อนนะครับกดปุ่มแดงนะครับกดปุ่ม Escape ก่อนที่จะกดปุ่ม Start นะครับโดยปกติแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับนับไปเรื่อยๆจนเป็น00นะครับเวลาก็จะกลับมาเป็น90เหมือนเดิมนะฮะอันนี้สมมุติว่ากระดิ่งดังกิ้งแล้วก็กลับมาที่90
ถ้าสมมติว่าเรากดสตาร์ทตามไปนะครับในรอบใหม่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงพีแพร์ดีเลย์นะตรงการเตือน5นาทีที่เราเซตเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการนะครับให้มันมีเสียงเตือนขอให้กดปุ่มแดงก่อนนะครับจะกดทั้งครั้ง2ครั้งก็ได้เพื่อที่จะบอกว่ารอบนี้ให้มีการเตือนระหว่างทางแล้วก็ค่อยกดสตาร์ทตรง5นาทีตรงนั้นก็จะดังนะดังทุกรอบเมื่อเรากดปุ่ม Escape ก่อนที่จะกดปุ่ม Start นะครับแต่ถ้ารอบไหนไม่ได้ต้องการให้ Prepare D-Day ดังนะครับก็กดปุ่ม Start ไปได้เลยส่วนการจุดเริ่มต้นกับจุดปลายนั้นเสียงก็จะมีเป็นปกติจะต่างกันแค่ว่ารอบไหนที่ต้องการให้มีเสียงเตือนให้กดปุ่มแดงก่อนแล้วรอบไหนไม่ต้องการให้มีเสียงเตือนก็คือกดปุ่มเขียวไปเลยเพราะว่าหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นเวลาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะฮะเราก็สามารถกดสตาร์ทไปได้เลยก็ย้ำอีกทีนึงนะครับไอ้ตรงการเตือนนะครับ prepare delay ก็คือตรง PD ในการตั้งเวลานะอันนี้เวลาทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้ ST เวลาสุดท้าย SB ก็คือตอนเริ่มต้นจะให้ดังกี่วิอันนี้แหละครับ PD นี่ก็คือการเตือนการเตือนนี้จะเตือนที่เวลาผ่านไป5นาทีในที่นี้เราตั้งไว้ใช่ไหมครับให้มันดัง2วิด้วยนะกดปุ่มโอเคอย่างที่บอกครับไอ้ตรงพีแพร์ดีเลย์5นาทีนั้นถ้าต้องการให้มีเสียงเตือนก่อนที่เราจะกดสตาร์ทรอบใดก็ตามถ้าต้องการให้มีเสียงเตือนให้กดปุ่มแดงก่อนแล้วก็ตามด้วยกดปุ่มสตาร์ทแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการให้มีเสียงเตือนนะฮะเมื่อนาฬิกาพร้อมนับเรากดปุ่มเขียวไปเลยมากดปุ่มเขียวไปเลยนาฬิกาก็ไปแต่ว่าตรงพีแพร์ดีเลย์5นาทีนั้นเสียงจะไม่เตือนไม่ดังก็ไปดังตอนสุดท้ายทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเพราะว่าตัวโปรแกรมนี้ก็คืออะแดปต์มาจากตัวจับเวลาชนไก่นะครับซึ่งการจับเวลาก็จะเน้นที่ตรงยกแรกตรงรอบแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้สามารถประยุกต์มาใช้กับการแข่งขันกีฬาได้ทั่วไปนะครับ